วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวมือปราบจอมขมังเวทปะทะกับเสือไฟตั้งแต่ปี2490เป็นต้นมาถือเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีบรรดาจอมโจรเสือปล้นมากที่สุดพวกมันออกปล้นอาราวาสชาวบ้านไปทั่วลงมือฆ่าเจ้าทรัพย์อย่างโหดเหี้ยมโดยที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองบรรดาเสือปล้นที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคกลางของประเทศอันได้แก่สุพรรณบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีชัยนาทอ่างทองรวมไปถึงจังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นยุครุ่งเรืองของพวกโจรเลยก็ว่าได้ชาวบ้านทั่วไปที่ทำมาหากินอย่างสุจริตต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวเพราะไม่รู้เลยว่าบรรดาเสือร้ายเหล่านี้จะมาเยือนตนเองเมื่อไหร่ในยุคที่โจรครองเมืองแบบนี้สิ่งที่ชาวบ้านพอจะทำได้คือพึ่งพาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งในขณะนั้นตำรวจที่มีชื่อเสียงในด้านการปราบจอมโจรขมังเวทเขาคือพันตำรวจตรีขุนพันธลักษณ์ราชเดชยศในขณะนั้นเขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรซึ่งในเวลาต่อมาได้มีคำสั่งจากหน่วยเหนือให้ขุนพันธ์ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทเหตุผลที่ต้องย้ายมือปราบจอมขมังเวทลงพื้นที่เนื่องจากจังหวัดชัยนาทในเวลานั้นมันไม่ต่างจากแผ่นดินโจรมีการตั้งชุมโจรขึ้นมาอย่างเปิดเผยเพรียบพร้อมไปด้วยลูกน้องบริวารและอาวุธปืนนานาชนิดโดยเฉพาะในเขตอำเภอสันบุรีมีชุมโจรที่มีชื่อเสียงถึง5รายอันได้แก่ชุมโจรเสือย่อมชุมโจรเสือสับชุมโจรเสืออ้วนชุมโจรเสือครึ้มและชุมโจรเสือสมหลังจากมือปราบจอมขมังเวทเข้ามารับตำแหน่งผู้กำกับเมืองชัยนาทได้ไม่นานปฏิบัติการปราบปรามโจรหลายก็ได้เริ่มต้นขึ้นผู้กำกับใหม่มีคำสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชารวบรวมประวัติบรรดาเสือร้ายทั้งหมดเพื่อหาวิธีปราบปรามให้สิ้นซากการทำงานอย่างเอาจริงเอาจังทำให้บรรดาเสือปล้นทั้งหลายเริ่มรู้สึกถึงอันตรายใกล้ตัวหลังจากรับตำแหน่งได้ไม่ถึงเดือนขุนพันธ์ก็ถูกลองเชิงจนได้เนื่องจากมีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาถึงผู้กำกับคนใหม่นับเป็นครั้งแรกในชีวิตของการเป็นตำรวจของขุนพันธ์ที่เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นร้อยตำรวจโทวันศรีหทัยดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองตำรวจอำเภอหันคาได้ขอเข้าพบกับขุนพันธ์เป็นการส่วนตัวสองนายตำรวจใหญ่นั่งคุยกันที่ห้องผู้กำกับท่านรู้จักเสือฝ้ายใช่ไหมเขาเป็นเสือมีชื่อเสียงที่เมืองสุพรรณมีเขตติดต่อชัยนาทนี่แหละเขาฝากมาบอกกับท่านว่าขอร้องให้ท่านอย่าไปยุ่งในเขตเมืองสุพรรณต่างคนต่างอยู่จะได้ไม่มีปัญหากันหลังจากผู้สงสารพูดจบผู้กำกับคนใหม่ของเมืองชัยนาทพยายามทำท่าทางปกติไม่แสดงอาการแต่อย่างใดแต่ในใจของขุนพันธ์ตอนนี้เขาอดที่จะขำไม่ได้ว่าพวกโจรมันสามารถสั่งนายตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาให้มาส่งจดหมายด้วยตนเองได้ท่านขุนพันธ์ตอบกลับนายตำรวจผู้นั้นไปว่าผมเนี่ยเป็นผู้กำกับเมืองชัยนาทเรื่องจังหวัดอื่นผมไม่ยุ่งอยู่แล้วผมเนี่ยขออย่างเดียวแหละอย่าข้ามเขตมาปล้นเมืองชัยนาทก็พอแค่นี้งานผมก็เยอะมากพออยู่แล้วเมื่อนายตำรวจใหญ่สองคนตกลงกันเรียบร้อยทุกอย่างก็เหมือนจะปกติแต่ด้วยสาเหตุนี้เองที่ทำให้ท่านขุนพันธ์สนใจเรื่องราวของเสือปล้นลายนี้เป็นพิเศษจึงสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสืบประวัติของโจรแก๊งนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากข้อมูลที่หามาได้เสือฝ้ายคนนี้ถือเป็นจอมโจรหมายเลขหนึ่งแห่งเมืองสุพรรณบุรีเริ่มอาชีพเป็นเสือปล้นตั้งแต่อายุ35ปีและออกปล้นมาเป็นเวลานานสามารถยืนยงคงกระพันจนมาถึงอายุ50กว่าปีแล้วเรียกได้ว่าประสบการณ์ในการปล้นไม่แพ้ชุมโจรไหนๆมีหนำซ้ำยังไม่เคยพลาดท่าถูกตำรวจจับเลยแม้แต่ครั้งเดียวถือเป็นจอมโจรที่หูตาไวที่สุดทำให้ตำรวจเข้าถึงตัวได้ยากนอกจากนี้ยังมีพรรคพวกรับราชการคอยส่งข่าวให้รู้ตัวอยู่เสมอชุมโจรเสือฝ้ายมันไม่ต่างอะไรจากหมู่บ้านหนึ่งมีลูกน้องบริวารกว่า130คนชื่อเสียงของเขาโด่งดังไปทั่วเมืองสุพรรณเรียกได้ว่าเป็นโจรเหนือโจรเขาถูกยกย่องจากลูกน้องให้เป็นจอมพลฝ่ายบรรดาเสือปล้นน้อยใหญ่ในเมืองสุพรรณล้วนอยู่ในการดูแลของชุมโจรเสือฝ่ายเมื่อปล้นทรัพย์สินมาได้ต้องส่งสวยให้กับเสือฝ่ายทุกครั้งเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อจอมพลฝ่ายหากเสือปล้นกลุ่มไหนแข็งข้อไม่ยอมทำตามก็จะถูกกำจัดทิ้งซึ่งทรัพย์สินส่วนหนึ่งก็จะนำไปติดสินบนให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อคอยเป็นหูเป็นตาให้กับพวกโจรเมื่อเป็นเช่นนี้ข
ความซวยจึงตกมาอยู่กับประชาชนคนสุจริตครั้งแล้วครั้งเล่าที่ต้องถูกปล้นจนหมดตัวบางคนฮึดสู้เพราะหวงแหนในสมบัติที่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตจึงต้องถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมชุมชนเสือฝ่ายทำการออกปล้นมาอย่างยาวนานหลายปีเป็นการสร้างกรรมสร้างเวรมาอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้อายุก็ล่วงเลย50กว่าปีแล้วผู้คนส่วนใหญ่วัยเดียวกันมักจะหันหน้าเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมถือศีลเพื่อสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองแต่สำหรับเสือฝ้ายแล้วเขาหลงไหลกับความยิ่งใหญ่มีความชื่นชมยินดีในทรัพย์สมบัติของผู้อื่นที่ตนเองยื้อแย่งและชิงเอามาอย่างไม่ถูกต้องเขาไม่เคยรู้สึกสะดุ้งสะเทือนต่อบาปกรรมที่ทำลงไปเพราะเขาชินชากับเรื่องแบบนี้ไปแล้วไม่สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีอีกต่อไปได้มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งท่านข้าหลวงชัยนาทได้ออกปากเชิญขุนพันธ์ไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งขุนพันธ์ก็ตอบคำรับเชิญด้วยคำยินดีการเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นสมัยก่อนต้องเดินทางด้วยเรือเมโดยสารซึ่งแล่นจากอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทเพื่อมุ่งหน้าไปจังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางในครั้งนั้นประกอบไปด้วยท่านข้าหลวงขุนพันธ์เสมียนตราจังหวัดจ่าสิบตำรวจถนอมนพรัตน์พลดีทุกคนขึ้นเรือเมโดยสารล่องไปตามลำน้ำสุพรรณบุรีมันเป็นจังหวะพอดีที่เรือลำดังกล่าวแล่นผ่านบ้านหลังใหญ่ของเสือฝ่ายซึ่งตั้งอยู่กับริมน้ำอย่างเปิดเผยความยิ่งใหญ่ของบ้านหลังนี้มันแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของเสือฝ่ายยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานจ่าถนอมซึ่งรู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นของใครจึงกระซิบบอกขุนพันธ์ให้รับทราบเอาไว้แต่ผู้กำกับเมืองชัยนาทก็ไม่ได้แสดงความสนใจมากนักเรือเมย์แล่นผ่านไปได้โดยปกติไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นจนกระทั่งเรือแล่นถึงเมืองสุพรรณบรรดาผู้มายืนจากจังหวัดชัยนาทก็พากันเข้าพักที่จวนข้าหลวง2คืนหลังจากนั้นก็พากันเดินทางกลับท่านข้าหลวงชัยนาทกับเสมียนจังหวัดต้องกลับทางอำเภอ2พี่น้องซึ่งต้องเดินทางโดยรถไฟเพื่อมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพส่วนขุนพันธ์กับจ่าถนอมและพลดีต้องกลับทางเรือเมตามเดิมช่วงขากลับผู้โดยสารบนเรือมีประมาณ20คนและมีการบรรทุกสินค้ามาด้วยเต็มลำลักษณะเป็นเรือเมสองชั้นซึ่งมีนายท้ายเรือคอยถือพวงมาลัยอยู่ชั้นบนโดยที่มีขุนพันธ์กับจ่าถนอมยืนอยู่ใกล้ๆส่วนพลดีได้ฝากปืนลูกซองเอาไว้กับขุนพันธ์เพราะเขาตั้งใจจะลงไปที่ชั้นล่างของเรือจุดประสงค์ก็เพื่อไปจีบแม่ค้าสาวๆที่นั่งอยู่ชั้นล่างของเรือเมการที่ขุนพันธ์มายืนเมืองสุพรรณหาได้เป็นความลับไม่โดยเฉพาะสายลับของเสือฝ่ายที่มีอยู่เต็มพื้นที่เมืองสุพรรณเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่เสือฝ่ายจะไม่รับรู้ขณะที่เรือเมล์แล่นผ่านหน้าบ้านเสือฝ่ายซึ่งตั้งอยู่ทางด้านขวามือของลำน้ำท่านขุนพันธ์สังเกตเห็นพวกโจรประมาณ 8-9 คนพวกมันสะพายปืนยาวเดินไปเดินมาอยู่ใกล้ศาลาริมน้ำเมื่อขุนพันธ์มองไปทางด้านขวามือปรากฏเห็นพวกโจรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า10คนพวกมันประทับปืนยาวพร้อมยิงเป้าหมายคือเรือเมล์ลำนี้มีเสียงตะโกนออกมาจากพวกเสือปล้นมันสั่งให้นายท้ายหยุดเรือและเข้าจอดที่ริมตลิ่งทางด้านนายท้ายเรือเมื่อเห็นพวกโจรเล็งปืนเข้ามาเขารู้สึกตกใจกลัวเป็นอย่างมากได้แต่ยืนตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกเขาพยายามชักกระดิ่งเพื่อเป็นสัญญาณให้ช่างเครื่องลดความเร็วลงนายท้ายกำลังจะเบนหัวเรือเข้าฝั่งตามคำสั่งของพวกโจรเมื่อขุนพันธ์เห็นดังนั้นเขารีบเดินเข้าไปประกบนายท้ายเรือแล้วพูดข่มขู่ไปว่าห้ามหยุดเรือเด็ดขาดท่านลือเชื่อพวกมันเรือลำนี้ถูกปล้นแน่พวกเราจะตายกันหมดท่านลือไม่เชื่ออัวอัวยิงลือแน่คำสั่งของขุนพันธ์ทำเอานายท้ายเรือถึงกับสะดุ้งเฮือกเขาเปลี่ยนใจเบาเครื่องยนต์แล้วหยุดเรือให้ลอยอยู่กลางลำน้ำภายในเรือเมลำนี้ผู้โดยสารส่วนใหญ่จะเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นความวุ่นวายโกลาหลก็ตามมาเพราะกลัวถูกพวกโจรทำลายบางคนก็วิ่งแอบในห้องน้ำท้ายเรือส่วนพวกที่ชอบอวดรวยใส่เครื่องประดับประดาของมีค่าก็พากันรีบถอดออกและหาที่ซุกซ่อนเอาไว้บางคนกลัวพวกโจรสุดขีดทำท่าเตรียมจะกระโดดลงน้ำทางด้านท่านขุนพันธ์เมื่อเห็นเหตุการณ์ไม่ปกติจึงรีบสั่งจ่าถนอมและพลดีให้ควบคุมสถานการณ์เอาไว้อย่าให้ผู้โดยสารคนไหนกระโดดลงน้ำโดยเด็ดขาดซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งสองรีบปฏิบัติตามคำสั่งอย่างรวดเร็วทางด้านขุนพันธ์พยายามประเมินสถานการณ์ไปด้วยซึ่งมองแล้วว่าตนเองเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะเรือจอดอยู่กลางลำน้ำ
เป็นเป้านิ่งไม่มีกำบังซ่อนตัวอาวุธที่ติดตัวมาด้วยก็มีเพียงปืนพกกับกระสุนปืนอีก7นัดส่วนจ่าถนอมก็มีปืนกลแบล็กมันส่วนพลดีก็มีแค่ปืนลูกสองเท่านั้นกระสุนปืนที่ติดตัวมาก็ค่อนข้างมีจำกัดถ้าเกิดปะทะกันขึ้นจริงๆโอกาสรอดแทบไม่มีจังหวะที่เรือเมย์ลอยลำอยู่กลางน้ำมันค่อยๆเล่นห่างออกไปยังหัวคุ้งเบื้องหน้าทางด้านพวกโจรมันตั้งท่าเตรียมลั่นไกแต่ยังไม่มีเสียงปืนดังขึ้นอาจเป็นเพราะยังไม่ได้รับคำสั่งจากหัวหน้าเรือเมย์แล่นไปอย่างช้าๆที่หัวคุ้งซึ่งบริเวณนั้นมีต้นไม้น้อยใหญ่แน่นหนาถือเป็นทำเลที่ได้เปรียบสำหรับพวกโจรเพราะมันค่อนข้างรับสายตาท่านขุนพันจึงรีบสั่งการให้นายท้ายเรือเทียบตะลิ่งตรงทางด้านหัวคุ้งด้านซ้ายซึ่งมันเป็นฝั่งตรงข้ามกับบ้านเสือฝ่ายมือปราบจอมขมังเวทสั่งให้เรือจอดรอตรงจุดนี้เขาคว้าปืนลูกซองของพลดีไปด้วยส่วนจ่าถนอมก็ใช้แบล็กมันของตัวเองทั้งสองกระโดดขึ้นฝั่งพร้อมสั่งให้พลดีอยู่เฝ้าที่เรือมือปราบทั้งสองพากันลั่นเลาะดงไม้เพื่อดักรอพวกโจรทันใดนั้นเองมีลูกสมุนของเสือฝ่ายประมาณ10คนพยายามวิ่งลั่นเลาะป่าเข้ามาพวกมันตั้งใจมาดูว่าเรือลำดังกล่าววิ่งไปถึงไหนแล้วเมื่อพวกมันวิ่งเข้ามาใกล้วิถีกระสุนทางด้านขุนพันธ์ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยปืนลูกซองถูกลั่นกระสุนออกไปฝ่ายจ่าถนอมก็สาดกระสุนออกไปจนหมดแม็กทำให้พวกโจรวิ่งเข้ามาต้องสังเวยชีวิตไปหลายศพส่วนที่รอดไปได้ก็วิ่งแตกตื่นกระจัดกระจายไปทั่วทางด้านขุนพันธ์และจ่าถนอมก็รีบวิ่งกลับไปที่เรือพร้อมสั่งการให้นายท้ายเรือรีบเร่งเครื่องออกกลางน้ำเพื่อมุ่งหน้าเข้าเขตจังหวัดชัยนาททันทีการปะทะกันในครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของเสือฝ่ายซึ่งบ่งบอกให้เห็นว่าถ้าคิดจะเล่นงานมือปราบหนังเหนียวมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านพ้นไปขุนพันธ์ได้นำกำลังพลจากจังหวัดชัยนาทบุกเข้าจับนายส่งเหงกับนายเทียบซึ่งทั้งสองเป็นลูกน้องของเสือฝ่ายนอกจากนี้ยังจับนายช่วงซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านปากน้ำและเป็นพรรคพวกของเสือฝ่ายพร้อมจับนายคล้ายที่เป็นพี่ชายเสือฝ่ายซึ่งทุกคนถูกจับในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ในเขตอำเภอหันขาจังหวัดชัยนาทในเวลาต่อมานายคล้ายและนายช่วงได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนนายส่งเหงกับนายเทียบได้รับสารภาพในชั้นสอบสวนซึ่งยอมรับว่าตนเองได้กระทำผิดจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปชี้จุดที่เกิดเหตุแต่ระหว่างการเดินทางเสือฝ่ายได้ส่งลูกสมุนไปดักรอเพื่อสังหารนายส่งเหงกับนายเทียบทำให้ผู้ต้องหาทั้งสองถูกถล่มยิงจนตายคาที่ถือเป็นการปิดปากพยานคนสำคัญของคดีทำให้ผู้ต้องหาที่เหลือหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอจึงไม่สามารถเอาผิดคนร้ายได้หลายวันต่อมามีจดหมายจากเสือฝ่ายส่งตรงมาถึงขุนพันธ์ใจความในจดหมายเสือฝ่ายต่อว่าขุนพันธ์ที่ไม่ยอมรักษาสัญญาที่เคยให้เอาไว้ว่าจะไม่ข้ามเขตเข้าจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งที่ตนเองได้จ่ายเงินติดสินบนเป็นจำนวนถึง 20,000 บาทโดยฝากมากับร้อยตำรวจโทวันหลังจากขุนพันธ์ได้อ่านจดหมายจึงเรียกร้อยตำรวจโทวันเข้าพบในทันทีขุนพันธ์พยายามสอบถามความจริงเรื่องเงิน 20,000 แต่ผู้หมวดวันปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องซึ่งความเป็นจริงแล้วขุนพันธ์ก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่เอาเงินไปคือใครจึงไม่ได้สนใจเรื่องเงินก้อนนี้อีกต่อมาภายหลังขุนพันธ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผู้บังคับการศูนย์ปราบปรามโจรผู้ร้ายแห่งภาคกลางซึ่งมีการเจรจากับคนหลายกลุ่มหลายพวกเพื่อให้มอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหันมาช่วยตำรวจปราบพวกโจรด้วยกันชุมชนของเสือฝ่ายก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ให้การร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีโดยตัวเสือฝ่ายเองมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวก็คือไม่ต้องการพบหน้าขุนพันธ์ส่วนเหตุผลที่แท้จริงนั้นอาจเป็นเพราะเสือฝ่ายไม่ชอบขี้หน้าขุนพันธ์หรืออาจจะไม่กล้าเผชิญหน้ากับขุนพันธ์โดยตรงก็เป็นไปได้พบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ